ครับผมในคลิปวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการอัดเสียงกีตาร์โดยเน้นการอัดเรื่องริทึมนะครับริทึมก็คือพวก power chord หรือว่าพวกเล่น back up นั่นเองนะครับวันนี้จะไม่เกี่ยวกับโซโล่อะไรสักอย่างนะครับซึ่งหลายคนอาจคิดว่าการเล่น backing track การอัดพวก power chord พวกนี้อัดลายเดียวก็พอแล้วแต่ก็จริงอยู่ครับก็เสียงก็พอแต่ถ้าอยากให้เสียงเกิดมิติมากขึ้นกีตาร์บางตัวเล่นริทึมเป็นแบบประสานเสียงก็จำเป็นที่จะต้องอัดเป็น2ลายด้วยกันนะครับ2ลายก็คืออัด2แทร็กนั่นเองไม่ใช่การอัดนี่เขาจะไม่อัดพร้อมกันนะครับก็คือจะอัดทีละตอนทีละตอนอย่างคนหนึ่งอัดลายกีตาร์ประสานลายหนึ่งพออัดเสร็จแล้วก็มาอัดลายประสานที่2นะครับก็จะเป็นการแบ่งแล้วจากนั้นเขาจะมาแพนเสียงไปทางซ้ายทางขวานะครับเพื่อให้เสียงเกิดมิติขึ้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการอัดเสียงแบ่งลายนะครับเพื่อที่จะได้เสียงที่มีมิติมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูนะครับตั้งแต่การอัด1แทร็กหรือการอัด2แทร็กพร้อมกันแล้วก็การอัดแล้วก็การอัดทั้ง2แท็กแต่แท็กหนึ่งจะแพนไปทางลำโพงด้านซ้ายอีกแท็กจะแพนไปลำโพงด้านขวาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นอัดแท็กเดียวตามปกติก่อนนะครับครับสำหรับในนี้นะครับก็พอเวลาอัดเป็นแทร็กเดียวเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับบางคนที่ถ้าลายริทึมบางเพลงนะครับไม่มีอะไรมากหลายคนคิดว่าอัดแค่แทร็กเดียวแต่แพนเป็นลำโพงซ้ายขวาได้หรือเปล่าก็บอกเลยว่าได้นะครับโดยการอาจจะอัดตั้งแต่โดยการกดเรคคอร์ดทั้ง2แล้วก็อัดไปพร้อมๆกันอัดไปเลยนะครับมันจะทำการอัดเหมือนกันเป๊ะ2ลายหรือใครที่ลืมนะครับก็อาจจะทำการ copy ส่วนด้านบนนะครับมาวางตรงนี้ก็ได้ซึ่งก็เป็นวิธีที่สะดวกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทำการแผ่นซ้ายแผ่นขวานะครับวิธีการแผ่นซ้ายแผ่นขวาก็คือการคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีคลื่นอยู่ด้านซ้ายด้านขวาจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้เรากดคลิกขึ้นพอขึ้นไปด้านบนนะครับคลิกค้างไว้แล้วขึ้นไปด้านบนตรงนี้จะเลื่อนไปทางขวานะครับส่วนเราต้องการอีกข้างหนึ่งให้แผ่นไปทางซ้ายก็คลิกค้างไว้แล้วก็ดึงลงมานะครับนี่ก็จะแบ่งเป็น2ลายนะครับลองฟังกันดูครับครับก็คือแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ลายกีตาร์ของคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการอัดกีตาร์แบบเสียงประสานนะครับจะต้องอัดใหม่นะครับก็คือคนนึงจะต้องอัด1แท็กก็คือแผ่นไปทางขวาอีกคนจะอัดอีก1ลายนะครับก็คืออัดไปทางซ้ายให้เสียงเกิดมิติมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาลองสาธิตให้ฟังกันนะครับครับผมคราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องการอัดกีตาร์2แท็กนะครับอัด2แท็กก็คืออัดทีละแท็กก็คือแท็กที่1และแท็กที่2นะครับโดยการอัดแบบนี้จะเหมาะมากนะครับสำหรับการเล่นแบบลายประสานนะครับก็คือจะทำให้พอเวลาเราแพนเสียงเนี่ยเสียงด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเสียง
การเล่นอีกลายหนึ่งก็อยู่อีกลายหนึ่งพอเล่นประสานเสียงแล้วเนี่ยจะทำให้เสียงดูมีมิติน่าฟังมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตเพลงเรื่องของเพลงอะไรกันนักกันหนานะครับของพี่พีบิ๊กแอสนะครับครับผมเดี๋ยวลองผมจะลองเล่นลายที่หนึ่งก่อนนะครับครับพอได้แท็กแรกแล้วนะครับแท็กนี้นะครับที่เราอัดเราจะมาอัดกันต่อที่แท็กที่2ที่สำคัญนะครับอย่าลืมปิดสีแดงตรงนี้นะครับปิดเรคคอร์ดตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปอัดทับกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัดลายอีกลายหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าแล้วเราจะมาดูว่าเสียงประสานนะครับเป็นยังไงนะครับครับก็เล่นเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างนะครับก็อย่าไปซีเรียสครับวันนี้ก็จะมาแค่สาธิตเฉยๆนะครับก่อนอื่นก็อย่างที่บอกนะครับก็คือการอัดผมแต่ละเพลงนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับการเล่นลายนะครับจะมีการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับที่ผมเล่นไปแต่พอหลังจากอินโทรเสร็จนะครับอินโทรท่อนประสานเสร็จนะครับหลังจากนี้เราจะทำการเล่นกันให้จะทำการเล่นเหมือนพวกคอร์ด power chord ริทึมต่างๆนะครับให้มันคล้ายกันที่สุดนะครับเหมือนกันที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้บอกว่าอย่างที่บอกที่ได้สาธิตไปตอนต้นนะครับสามารถ copy มาวางได้ไหมได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมแนะนำให้อัดใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่านะครับก็คืออัดลายข้างบนไปแล้วมาอัดลายข้างล่างต่อก็คือแยกกันอัดเลยครับเสียงที่ได้ก็จะแน่นกว่าจริงๆครับก็คือเคยลองมาละก็คิดว่าเสียงที่ได้มีมิติมากกว่าดูแน่นกว่านะครับคราวเดียวจะลองเปิดให้ฟังนะครับว่าเสียงการเล่นประสานเมื่อกี้เสียงออกมาแบบไหนนะครับครับอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้ทำการตั้งค่าแพลนซ้ายแพลนขวานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองแพนไปด้านซ้ายด้านขวาก่อนนะครับเพื่อให้เสียงดูมีมิติมากขึ้นนะครับให้แยกลายเลยนะครับลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ
เดี๋ยวบางคนอาจจะฟังกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปเสียงสั้นๆนะครับให้ลองฟังเปรียบเทียบกันดูว่าแต่ละเสียงให้ความแตกต่างกันในการเล่นริทึมยังไงนะครับครับสำหรับเทคนิควันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเสียงสั้นๆแล้วก็มีคำอธิบายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูความแตกต่างนะครับThank you.